ขาไปท่องเที่ยวกันบ้างนะครับใครชอบท่องเที่ยวสไตล์ย้อนยุคครับททท.ราชบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบิ๊กแบงสวิงแดนซิ่งแอดพระปฐมเจดีย์นะครับงานนี้มีนักเต้นรำสวิงแจ๊สระดับโลกทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 3,000 คนแต่งกายชุดวินเทจเต้นบนถนนรถไฟนะครับท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลครับค่ำคืนที่ผ่านมาครับบรรยากาศบริเวณถนนต้นมะขามซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมจากสถานีรถไฟนครปฐมจรดองค์พระปฐมเจดีย์ด้านทิศเหนือเต็มไปด้วยสีสันของการแต่งกายย้อนยุคสวยงามแบบวินเทจและความสนุกสนานของการเต้นรำสวิงแจ๊สจากนักเต้นชื่อดังระดับโลกนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบการเต้นสวิงแจ๊สทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 3,000 คนที่เข้าร่วมกิจกรรม Big Bang Swing Dancing @พระปฐมเจดีย์ซึ่งกลุ่มบางกอกสวิงได้จัดขึ้นโดยมีนักดนตรีนักร้องเพลงสวิงแจ๊สระดับโลกนะครับชื่อดังก็คือคุณ The Church Tail Stomper จากประเทศอังกฤษและ Miss Kia Lake นักร้องสาวจากสหรัฐอเมริกาครับคุณครูที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็แสดงให้คนไทยได้เห็นว่ากิจกรรมเต้นสวิงมันเป็นยังไงแล้วก็เพลงแจ๊สเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่สามารถสนุกได้กันได้แสดงให้เห็นรากฐานของการเต้นสวิงแจ๊สซึ่งความจริงมันเป็นสตรีทแดนซ์มาก่อนนะคะก็เลยแสดงให้เห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องแบบไปนั่งโรงแรมหรูฟังเพลงแจ๊สเท่านั้นแต่ว่าสามารถมาเอนจอยเพลงแจ๊สบนถนนได้อย่างที่ในประวัติศาสตร์เคยทำมาก่อนงานเต้นรำ Big Bang Swing Dancing @พระปฐมเจดีย์นะครับเริ่มต้นขึ้นโดยกลุ่มบางกอกสวิงเมื่อ3ปีก่อนครั้งนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่4นะครับมีนักเต้นทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่มาร่วมเต้นเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและการพักค้างคืนในจังหวัดนครปฐมให้คึกคักครับกิจกรรมเต้นรำสวิงในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเป้าหมายของเราก็คือกลุ่ม Gen X กับ Gen Y เป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ร่วมประมาณสัก 3,000 คนปีเราจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ